ขอเจ้าหน้าที่เชิงเทียนหน่อยครับเทียนธูปนะครับครับกราบอาราธนาพระคุณเจ้านะครับท่านอาจารย์นิคมปวัฒโนนะครับขึ้นสู่ธรรมาสตอนนี้ท่านก็ได้ขึ้นสู่ธรรมาสแล้วนะครับทางเจ้าภาพก็จะได้ขอกราบเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติ3ท่านด้วยกันนะครับขึ้นจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยพระธรรมและที่หน้าเครื่องตั้งนะครับครับอันดับแรกนะครับขอกราบเรียนเชิญนะครับท่านอาจารย์ประสิทธิ์ดีสวัสดิ์นะครับขึ้นจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยขอกราบเรียนเชิญครับทางเจ้าภาพนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับท่านอาจารย์ประสิทธิ์ดีสวัสดิ์นะครับครับอันดับต่อไปเป็นการจุดเทียนธูปที่หน้าพระธรรมนะครับทางเจ้าภาพก็ต้องขอกราบเรียนเชิญนะครับท่านผู้ใหญ่ทัตตนีศรีพันธองนะครับซึ่งเดินทางมาจากพระแท่นนะครับขอกราบเรียนเชิญครับครับทางเจ้าภาพก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ทัตตนีศรีพันธองนะครับครับอันดับต่อไปนะครับเป็นการจุดเทียนธูปที่หน้าเครื่องตั้งนะครับทางเจ้าภาพก็ต้องขอกราบเรียนเชิญนะครับคุณทองหยิบนะครับโชตินิติวัฒน์นะครับขอกราบเรียนเชิญครับข้างหลัง
ครับทางเจ้าภาพก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณทองหยิบนะครับโชติติวัฒน์นะครับซึ่งเดินทางมาจากประเทศนะครับขอเรียนเชิญเจ้าภาพนะครับขึ้นมาจุดนะครับเทียนสองธรรมนะครับเจ้าภาพที่ใส่ชุดขาวได้ยิ่งดีนะครับมาจุดเทียนสองธรรมนะครับครับอันดับต่อไปก็ต้องขอกราบเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับรับศีลนะครับพร้อมเพียงกันแล้วก็ฟังพระอาจารย์นิคมปวัฒโนนะครับรองผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดทุบลักษ์เทศนานะครับขอเรียนเชิญครับครับในลำดับต่อไปเรียนเชิญแขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยไหว้พระและสมาทานศีลนะครับอิมินาสักกาเลนะพุทธังปูเชมาอิมินาสักกาเลนะธรรมังปูเชมาอิมินาสักกาเลนะสังฆังปูเชมาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิมายังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสละเนนสหาปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมายังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสละเนนสหาปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมายังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสละเนนสหาปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิกาเมสุมิชาจาลาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิกาเมสุมิชาจาลาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสาวาทาเวรมณีสิกขา
ปทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะมาตฐานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะมาตฐานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะทุกขติงยันตีสาธุสีเลนะโภคสัมปทาสาธุสีเลนะนิพุติงยันตีสาธุตัตมาสิลังวิโสทะยีอามะพันเตพรหมจโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันทิวรังอายาจาธาสันติทัสตาประชักชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปัจฉังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพสังขาราทุกขาสัพเพธัมมาอนัตตาสีขอความเจริญในธรรมจงมาเกิดมีแก่คณะเจ้าภาพและญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายณโอกาสบัดนี้อาตมภาพจะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาพรรณนาพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในสังขารคาถาว่าดุลมของสังขารเพื่ออนุโมทนาในกุศลบุญลาสีทักษิณานุปทานกิจที่ทางท่านเจ้าภาพพร้อมด้วยญาติมิตรได้ร่วมกันบำเพ็ญอุทิศกัลปนาไปให้กับผู้ไหว้ชนได้สดับรับฟังพอเป็นเครื่องประดับสติปัญญาจนกว่าจะยุติลงด้วยเวลาพอสมควรวันนี้ทางท่านเจ้าภาพได้มาปารภเหตุการเสียชีวิตของบุพการีชนซึ่งเป็นบิดาก็คือคุณพ่อเสนหรือเราทั่วไปเรียกกันว่าถุงก็คือคุณพ่อถุงทิมหอมจึงได้จัดให้มีพิธีบำเพ็ญกุศลบุพเพตเพทักษิณานุปทานทำบุญอุทิศไปให้กับท่านตามประเพณีของชาวพุทธเราเพื่อเป็นการส่งเสริมสุคติภพภูมิขอคุณพ่อเสนทิมหอผู้ลุกลับให้มีความสุขความเจริญในภพภูมิที่ดีภพภูมิที่สูงยิ่งยิ่งขึ้นไปซึ่งการบำเพ็ญกุศลทำบุญอุทิศไปให้กับคุณพ่อเสนทิมหอมนั้นทางเจ้าภาพพร้อมด้วยญาติพี่น้องก็ได้กระทำมาตลอดตั้งแต่คุณพ่อเสนทิมหอมได้เสียชีวิตโดยเริ่มมีพิธีบำเพ็ญกุศลตั้งแต่วันที่9กันยายนก็คือวันที่9เดือน9ที่ผ่านมาซึ่งความจริงแล้วคุณพ่อเสนทิมหอมนั้นท่านได้เสียชีวิตการเสียชีวิตอยู่ที่โรงพยาบาลศรีราชถือว่าไกล
ผู้อยู่ในปัจฉิมวัยคือมีอายุถึง81ปี81ปีเรียกว่าปัจฉิมวัยวัยสุดท้ายของชีวิตคนเราเมื่อมีอายุถึง81ปีร่างกายสังขารก็ผ่านการทำงานมาอย่างสมบุกสมบันก็ย่อมจะมีการทรุดโทรมเสื่อมถอยไปเป็นธรรมดาครั้นเมื่อมาถูกโรคภัยไข้เจ็บเข้าเบียดเบียนอีกแล้วจึงทำให้ร่างกายสังขารของท่านนั้นทนอยู่ไม่ไหวต้องแตกดับตายจากภรรยาครอบครัวลูกหลานทุกๆคนไปยังไม่มีวันกลับอันนี้ถือว่าเป็นธรรมดาเรื่องของสังขารเพราะว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตัดไว้แล้วว่าสังขาราสัสตานัตถิสังขารที่ยั่งยืนนั้นไม่มีอนิจจาวตสังขาราอุปาทวยธรรมิโนอุปชิตวันชันติสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงแท้แน่นอนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอันนี้คือสภาพความเป็นจริงของสังขารที่ทุกคนปฏิเสธไม่ได้รวมทั้งคุณพ่อเสนหรือถุงทิมหอมตกอยู่ในสภาพเช่นเดียวกันการเสียชีวิตการจากไปของคุณพ่อเสนทิมหอมในครั้งนี้ก็สร้างความเศร้าโศกเสียใจให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับคุณพ่อเสนโดยเฉพาะภรรยาลูกหลานที่มีความผูกพันมากธรรมดาของมนุษย์ปุถุชนผู้ยังมีกิเลสรักโลภโกรธหลงเมื่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นที่รักที่ชอบใจพอใจก็อยากจะให้สิ่งนั้นอยู่กับตนเองนานๆไม่อยากที่จะให้พัดภาคจากตนเองไปแต่ความหวังความปรารถนาเช่นนี้ที่ทุกคนตั้งไว้ก็ไม่สามารถที่จะบังเกิดขึ้นได้เพราะว่าพุทธเจ้าก็ตัดไว้เช่นเดียวเหมือนกับพุทธภาษิตที่อาตมาได้ยกไว้เบื้องต้นว่าสัพเพสังขารานิจจาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสัพเพสังขาราทุกขาสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์สัพเพธรรมานัตตาธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตาก็คือไม่ใช่ตัวตนไม่สามารถที่จะบังคับบัญชามันได้ถ้าหากว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นอัตตาตัวตนเราก็สามารถบังคับบัญชาได้บังคับบัญชาว่าอย่าให้คุณพ่อเสนเสียชีวิตคุณพ่อเสนต้องมีชีวิตต้องฟื้นคือเราบังคับบัญชาได้แต่นี้เพราะธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนบังคับบัญชามันไม่ได้นี่ความจริงสภาพของสังขารไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเพราะฉะนั้นเมื่อทางเจ้าภาพลูกหลานญาติพี่ทุกคนรู้หลักความเป็นจริงว่าสังขารเป็นสภาพจบสภาพเช่นนี้เราก็ตัดความเศร้าโศกเสียใจที่มีต่อคุณพ่อเสนทิมหอมผู้ลงรับแล้วหันมาทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้คุณพ่อเสนผู้ลงรับก็คือการบำเพ็ญทักขิณาทานทำบุญอุทิศไปให้ท่านนึกถึงความดีนึกถึงบุญคุณของท่านอยากได้เกิดเป็นประโยชน์กับท่านเราในฐานะพิธีเป็นชาวพุทธก็ต้องประพฤติปฏิบัติตามหลักคำสอนพระเจ้าก็คือบำเพ็ญบุพเพทภีทักษิณานุปทานทำบุญอุทิศไปให้เหมือนกับที่ทางเจ้าภาพซึ่งมีคุณแม่แจ๋วทิมหอมซึ่งเป็นภรรยาของพ่อเสนทิมหอมเป็นต้นพร้อมลูกๆหลานได้บำเพ็ญให้กับคุณพ่อเสนทิมหอมที่เสียชีวิตมาตั้งแต่ต้นนั้นถือว่าเป็นการกระทำที่ถูกต้องตามหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ก็เป็นที่น่าอนุโมทนาร่างของคุณพ่อเสนทิมหอมที่นอนสงบนิ่งอยู่ในหีบศพ
ตั้งอยู่ด้านฝ่ามือของญาติโยมตั้งอยู่หน้าเมรุอีกสักครู่นั้นก็ต้องแปรสภาพแปรสภาพคือหลังจากจุดไฟพระราชทานเพลิงและญาติโยมทั้งหลายร่วมกันฌาปนกิจศพก็จะเหลือแต่เพียงอัฐิธาตุหรือว่ากระดูกเท่านั้นให้ลูกหลานญาติพี่น้องเก็บไว้สักการะบูชาเคารพเหลือแต่คุณงามความดีของคุณพ่อเสนทิมหอมที่ได้ประพฤติปฏิบัติเมื่อครั้งที่ยังมีชีวิตอยู่ให้ภรรยาลูกหลานญาติพี่น้องทุกคนได้จดจำเท่านั้นและในวันนี้ครอบครัววงตระกูลของคุณพ่อเสนทิมหอมหรือคุณพ่อถุงทิมหอมจะต้องบันทึกจารึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ในการจากไปของคุณพ่อเสนทิมหอมนั้นพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานไฟจุดศพหรือพระราชทานเพลิงจุดศพให้กับคุณพ่อเสนรุษถุงทิมหอมซึ่งถือว่าเป็นเกียรติวัตรของครอบครัววงตระกูลของคุณพ่อเสนทิมหอมโดยเฉพาะตระกูลทิมหอมว่าครั้งหนึ่งคุณพ่อเสนทิมหอมซึ่งเป็นญาติของเราท่านได้เสียชีวิตและได้รับพระราชทานเพลิงศพจากเจ้าเหนือหัวของเราสูงสุดในประเทศในแผ่นดินของเราก็คือพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ทรงโปรดเกล้าพระราชเรียกว่าพระราชทานไฟหรือเพลิงสำหรับจุดศพคุณพ่อเสนทิมหอมการที่ไฟพระราชทานใครจะขอไปนั้นไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้บุคคลที่จะได้รับไฟพระราชทานจากเจ้าเหนือของเรานั้นจะต้องเป็นสร้างจะต้องสร้างคุณงามความดีประกอบคุณงามความดีให้กับประเทศชาติให้กับสังคมให้กับส่วนรวมเมื่อทางสำนักพระราชวังพิจารณาแล้วคุณสมบัติอันนั้นครบเรียกว่าเจ้าเหนือหัวของเรานั้นจึงจะพระราชทานไฟหรือพระราชทานเพลิงมาให้ในการจุดศพบุคคลนั้นคุณพ่อเสนรุถุงทิมหอมนั้นถือว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบในการที่ลูกๆได้ทำเรื่องขอพระราชทานเพลิงศพเพราะว่าลูกๆของคุณพ่อเสนนั้นก็รับราชการหลายคนช่วยเหลือแผ่นดินช่วยเหลือสังคมอย่างน้อยที่เห็นก็เป็นครู2คนละก็คือปทุมครูปทุมศรีวิกากับครูสุปานีทิมหอมนี่แค่2คนนี่ก็สร้างประโยชน์ให้กับแผ่นดินให้กับสังคมอบรมสั่งสอนลูกศิษย์ให้เป็นคนดีมากมากแล้วอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณสมบัติของคุณพ่อเสนนั้นมีครบสมควรจะได้รับพระราชทานเพลิงจากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะเพราะว่าลูกๆของคุณพ่อเสนทิมหอมนั้นจะเป็นครูหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ถ้าหากว่าไม่ได้คุณพ่อเสนทิมหอมคุณแม่แจ๋วทิมหอมลูกๆนั้นก็ไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่า2คนทั้งพ่อทั้งแม่อุตสาหะเรียกว่าทำงานอาบเหงื่อต่างน้ำเอาทรัพย์สินเงินทองมาส่งเสียลูกเรียนจนสำเร็จประสบความสำเร็จในชีวิตซึ่งก็เป็นที่น่าปราบปลื้มใจสำหรับพ่อแม่ก็คือคุณพ่อเสนทิมหอมคุณแม่แจ๋วทิมหอมเพราะฉะนั้นคุณประโยชน์จากมากมายของคุณพ่อนั้นจึงเรียกว่าจึงสมควรที่จะรับพระราชทานเพลิงศพนะอันนี้ต้องจารึกบันทึกไว้เลยนะคุณพ่อเสนทิมหอมนั้นท่านนับว่าเป็นคนดีอาตมาจะใช้คำว่าดีมากๆก็ได้เ
คือท่านมีอายุ81ปีตลอดเวลาระยะเวลาที่ผ่านมานั้นท่านไม่เคยปล่อยให้ชีวิตของท่านว่างเปล่าท่านทำเวลาที่ผ่านพ้นไปชีวิตของท่านให้มีประโยชน์ท่านเป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิตท่านประกอบคุณงามความดีมาตลอดนะตามหลักคำสอนพุทธเจ้าพุทธเจ้าสอนว่าอย่างไรปัจฉิมโอวาทโอวาทครั้งสุดท้ายก่อนที่พระองค์จะทรงเสด็จดับขันธปรินิพพานนั้นได้ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราตถาคตขอเตือนเธอทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายนั้นจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดนี่คือพระพุทธดำรัสครั้งสุดท้ายของพระองค์ที่ทรงสอนพุทธบริษัทสอนภิกษุให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทความไม่ประมาทก็คือมีสติคอยควบคุมใจสติแปลว่าความลึกรู้ใจมีหน้าที่ในการคิดนู่นคิดนี่แล้วก็ทำแต่ถ้าสติไม่มีสติคอยควบคุมใจอาจจะทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องสติต้องคอยเตือนใจอันนี้ไม่ถูกอันนี้ไม่ดีอันนี้ควรทำอันนี้ไม่ควรทำอันนี้เป็นบุญอันนี้เป็นบาปไม่ควรทำนี่คนมีสติระลึกรู้ควบคุมใจอยู่บุคคลผู้นั้นจะชื่อว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทคุณพ่อถุงก็เช่นเดียวกันหรือคุณพ่อเสนทิมหอมก็เช่นเดียวกันท่านเป็นผู้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทท่านทำหน้าที่ของท่านนั้นอย่างสมบูรณ์แบบท่านได้บำเพ็ญตนเรียกว่าประโยชน์ทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ท่านด้วยความไม่ประมาทประโยชน์ตนท่านกระทำประโยชน์ผู้อื่นท่านกระทำในฐานะที่ท่านเป็นสามีของคุณแม่แจ๋วทิมหอมท่านปฏิบัติหน้าที่ของสามีอย่างดีเยี่ยมไม่มีการขาดตกบกพร่องมีอะไรสองคนตายายก็ปรึกษาหารือกันทุกข์ก็ช่วยกันแก้ไขสุขก็สุขด้วยกันนะท่านทำหน้าที่ของสามีไม่ขาดตกบกพร่องเดียวกันช่วยกันดูแลแม้แต่ตอนท้ายที่คุณโยมเสนทิมหอมป่วยอยู่โรงพยาบาลศรีราชคุณแม่แจ๋วก็ไปเยี่ยมไปเฝ้าไปดูไปแลมันมีอยู่คำหนึ่งถ้าหากว่าผัวเมียคู่ไหนได้ประพฤติปฏิบัติจะเป็นเครื่องบ่งบอกให้รู้ว่ารักกันมากใครฟังก็สะอึกอาตมาเองฟังยังสะอึกคือเหมือนแกจะรู้ตัวว่าแกไปศรีราชเนี่ยแกจะไม่ได้กลับมีโยมมาเล่าให้ฟังว่าโยมถุงหรือว่าโยมเสนทิมหอมเนี่ยพูดกับโยมแจ๋วว่าพูดไม่ออกสะอึกก็คือมันพูดไม่ออกอีกคำเนี้ยนะก็คือสรุปแล้วมันผูกพันกันมากรักกันมากทำหน้าที่ของสามีที่ดีนี่คือหน้าที่ของสามีที่ดีของภรรยาแล้วก็ในฐานะที่เป็นพ่อในฐานะที่เป็นพ่อท่านทำหน้าที่พ่ออย่างสมบูรณ์แบบทำหน้าที่สมกับที่พระเจ้าทรงยกย่องว่าพ่อเป็นพระอรหันต์ของลูกเป็นพระพรหมของลูกเป็นเทวดาหรือทักขิเนยบุคคลควรรับเครื่องสักการะจากลูกเป็นบุพาจารย์อาจารย์คนแรกของลูกคุณพ่อเสนทิมหอมปฏิบัติได้อย่างดีเยี่ยมนะเรียกว่าท่านพร่ำอบรมสั่งสอนลูกทุกคนตั้งแต่ตอนยังเรียนให้ตั้งใจเรียนตั้งใจศึกษาพ่อแม่ลำบากก็เพื่อลูกนะซึ่งลูกทุกคนนั้นก็ประพฤติปฏิบัติตามพ่อแม่สั่งสอนแล้วก็ได้ดีได้ดีกันเรียนจบแล้วก็เป็นราชการมีหน้ามีตาอย่างที่ญาติโยมทั้งหลายได้ฟังนะได้ฟังคือทำหน้าที่ของพ่อนะที่เจ้าทรงยกย่องว่าเป็นพระอรหันต์พระอรหันต์นั้นมีจิตใจบริสุทธิ์ไม่เคยถือโกรธเคืองใครเลยเช่นเดียวกับพ่อลูกจะทำผิดลูกจะเลวทรามเท่าไหนก็แล้วแต่แต่ในสายตาพ่อลูกดีเสมอในฐานะยกทรงยกย่องเป็นพระพรหมพระพรหมนั้นมีคุณธรรม4ประการคือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขา
เมตตาความรักกรุณาความสงสารมุทิตาความพอยินดีอุเบกขาความวางเฉยคุณพ่อเสนทิมหอมก็ประพฤติปฏิบัติอยู่ในคุณธรรมของพระพรหมกับลูกทุกคนแล้วก็เป็นทักขิณายบุคคลหรือเป็นเทวดาองค์แรกของลูกควรรับเครื่องสักการะบูชาจากลูกเรียกว่าเรามีเงิน10ล้าน20ล้าน100ล้านไปสร้างโบสถ์สร้างวิหารพัฒนาวัดมากมายบุญกุศลก็ยังน้อยกับการดูแลพ่อแม่ซึ่งเป็นพระอรหันต์ของลูกเป็นเทวดาที่ควรรับเครื่องสักการะจากลูกเพราะฉะนั้นบุคคลที่ยังมีพ่อมีแม่มีชีวิตอยู่ก็ปฏิบัติดูแลท่านให้ดีนะเทวดาย่อมคุ้มครองรักษานะเทวดาย่อมคุ้มครองรักษาดูแลท่านปฏิบัติท่านถ้าท่านไม่อยู่ท่านเสียชีวิตไปแล้วก็ทำบุญอุทิศไปให้ท่านนี่คือเป็นการทดแทนคุณท่านดูแลท่านนะตามหลักคำสอนของพุทธเจ้าคือหน้าที่ของพ่อนั้นท่านทำอย่างสมบูรณ์แบบในฐานะญาติโยมเสนทิมหอมโยมถุงนั้นท่านเป็นคนที่รักญาติพี่น้องมากญาติพี่น้องคนไหนเดือดร้อนมาท่านช่วยเหลือตลอดเรียกว่าบ้านไหนมีงานมีการอยู่ใกล้อยู่ไกลท่านไปตลอดไม่มีงานไหนที่จะไปเห็นหน้าโยมเสนนั่งอยู่ที่บ้านงานนั้นจนรวยท่านไม่เลือกนี่คืออุปนิสัยส่วนตัวของท่านเพราะฉะนั้นท่านจึงเป็นที่รักเคารพนับถือของผู้ที่รู้จักท่านซึ่งคุณงามความดีของคุณพ่อเสนถ้าจะนำพรรณนาในช่วงระยะเวลาสั้นๆนี้ก็คงไม่พอสรุปแล้วคือความดีของท่านมากในฐานะที่เป็นชาวพุทธท่านเป็นชาวพุทธไม่ใช่ในทะเบียนบ้านท่านเป็นชาวพุทธจริงๆชาวพุทธที่ศรัทธาในพุทธศาสนาประพฤติปฏิบัติตามหลักคำสอนพระเจ้าท่านมีกายวาจาใจเรียบร้อยวัดไหนสถานที่ไหนบอกบุญสุนทานมาท่านพร้อมทั้งครอบครัวของท่านนั้นไม่เคยปฏิเสธโดยเฉพาะวัดอินทรามหุบลักษณ์นี้เมื่อมีการก่อสร้างถาวรวัตถุก่อสร้างอะไรก็แล้วแต่จะต้องมีชื่อคุณพ่อเสนทิมหอมพร้อมครอบครัวร่วมบริจาคเสมอโดยเฉพาะอีกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นบุญเฉพาะตนของท่านท่านมาทำบุญที่วัดเนี่ยทุกวันพระไม่เคยขาดแม้แต่วันพระเดียวช่วงที่ท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงท่านมาทุกวันพระพระเล็กพระใหญ่คือที่วัดอินทรามหุบลักษณ์เนี่ยทำบุญทั้งตลอดทั้งปีทุกวันพระไม่ใช่ว่าวันพระนี้หยุดทำเฉพาะเข้าพรรษาแต่วัดอินทรามหุบลักษณ์ทำตลอดทั้งปีคุณพ่อเสนทิมหอมก็มาตลอดทั้งปีเรียกว่าถึงแม้ตอนท้ายท่านจะป่วยเมื่อท่านพยิ่งชั่วกลับมาถึงวันพระท่านก็มานั่งอยู่หน้าศาลานะก็ทักทายกันอยู่ประจำจนมาเรียกว่างวดสุดท้ายสรุปแล้วคือท่านห่างวัดไปไม่เท่าไหร่เองก่อนที่จะเสียชีวิตพอทุกคนทราบข่าวการเสียชีวิตของท่านทุกคนไม่เชื่อเอ๊ะวันนั้นยังขี่รถไปคุยเอ๊ะวันนั้นยังมาวัดอยู่นี่คืออนิจจังมันไม่เที่ยงไปบอกว่าโยมเสนหรือโยมถุงเสียชีวิตไม่มีใครเชื่อเพราะมันไวมันกระทันหันนะแต่ว่าความตายหรือพยามัจจุราชนั้นเรียกว่าคุณโยมเสนทิมหอมจะสร้างกุศลความดีเท่าไหร่ก็ไม่สามารถห้ามพยามัจจุราชคือความตายได้นะเพราะฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้สอนอย่างที่อาตมาได้บอกว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนะยังมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีทรัพย์พอจะทำบุญอะไรก็ทำไปสร้างไว้เราจะรอหวังน้ำบ่อหน้าอย่าไป เกิดว่าไปเจอลูกหลานครอบลูกหลานญาติพี่น้องที่เป็นคนตนีทีเหนียวบุญไม่เอาตังค์ไม่จ่ายก็ถือว่ากรรมไปแต่ถ้าเราไม่ประมาทพอถึงวันพระเราก็ทำถึงพระบิณฑบาตแล้วก็ใส่บาตรหรือเดือนไหนมีงานก็ไปร่วมเขา5บาท10บาทอันนี้ก็เป็นบุญของเราแล้วนี่เราเป็นผู้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทอย่างคุณพ่อเสนทิมหอมนั้นเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับอนุชนคนรุ่นหลังควรจะเป็นตัวอย่างนะสร้างบุญสร้างกุศลท่านเป็นผู้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทแล้วก็ต้องขออนุโมทนาบุญลูกๆทุกคนนะที่ได้ร่วมกันลูกๆหลานๆญาติพี่น้องร่วมกันจัดงานเป็นกุศลศพให้กับคุณพ่อเสนที่ผมอย่างดีเยี่ยมตลอดมาวันนี้ก็เป็นวันที่10นะเรียกว่าทุกคนนั้นต่างก็เหน็ดเหนื่อยแต่จิต
จที่เต็มไปด้วยคุณธรรมก็คือความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการีชนผู้เป็นบิดาหรือผู้เป็นปู่เป็นตาหรือเป็นญาติความเหน็ดเหนื่อยนั้นก็หายไปขอเพียงความสุขจงมาเกิดมีกับญาติเราผู้ล่วงลับเท่านั้นทุกคนก็พอใจแล้วอันนี้คือความกตัญญูกตเวทีของลูกหลานของคุณพ่อเสนทิมหอมความกตัญญูกตเวทีนั้นถ้าหากว่าผู้ใดประพฤติปฏิบัติจะเป็นเครื่องบ่งบอกให้รู้ว่าบุคคลผู้นั้นเป็นคนดีใครคบหาสมาคมก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองดังที่ว่านิมิตตังสาธุรูปนางกตัญญูกตเวทิตาความกตัญญูกตเวทีนั้นเป็นนิมิตเครื่องหมายของคนดีใครคบหาก็มีแต่เรียกว่าความรุ่งเรืองในชีวิตตลอดไปสำหรับญาติพี่น้องทุกคนที่มาร่วมตั้งแต่ในงานสวดพระอภิธรรมก็ดีหรือในวันนี้งานพระราชทานเพลิงศพก็ดีนี่แสดงออกถึงความมีน้ำใจกับญาติกับเพื่อนเรียกว่าญาติพี่สงเคราะห์ญาติบอกน้ำบ่อน้ำคลองก็ยังไปรองน้ำใจน้ำไหนๆก็สู้น้ำใจไม่ได้น้ำใจนี่สำคัญการแสดงของความมีน้ำใจควรแสดงตอน3จอก็คือยามจนยามเจ็บแล้วก็ยามจากยามจนใครช่วยเหลือเราก็จำไว้ยามเจ็บใครมาเยี่ยมเราก็จำไว้ยามญาติเราจากลูกหลานญาติพี่น้องมีชีวิตก็เห็นก็จำไว้แสดงความใจยามจนยามเจ็บแล้วก็ยามจากคือญาติโยมทั้งหลายที่มาในงานพระราชทานเพลิงคุณพ่อเสนทิมหอมเป็นคนที่แสดงความมีน้ำใจเรียกว่ามาให้กำลังใจกับคนเป็นมาสร้างบุญกุศลให้กับคนตายเพราะเรารู้ว่าคนตายนั้นไม่สามารถสร้างบุญอะไรได้อีกแล้วต้องอาศัยคนเป็นเท่านั้นในเมื่อทุกคนมีน้ำใจมาทำก็เป็นที่น่าอนุโมทนายิ่งอาตมาภาพแสดงพระธรรมเทศนาเดี๋ยวขั้นตอนอีกหลายสิ่งหลายอย่างแสดงมาก็พอสมควรแล้วกระท้ายสุดแห่งพระธรรมเทศนานี้ขอบุญกุศลที่ทางท่านเจ้าภาพและญาติโยมสาธุชนคนอื่นทั้งหลายได้ร่วมกันขนฝายสร้างและบำเพ็ญแล้วจะเป็นส่วนอมิสทานหรือธรรมทานก็ดีจงไปสำเร็จเป็นประโยชน์กับดวงวิญญาณของคุณพ่อเสนทิมหอมหรือคุณพ่อทิมหอมคุณพ่อถุงทิมหอมผู้ที่ล่วงลับไปแล้วขอจงมานโมทนารับบุญกุศลในส่วนที่ครอบครัวลูกหลานญาติพี่น้องได้บำเพ็ญอุทิศไปให้แล้วในวันนี้ให้เป็นปัตตานุโมทนาไมบุญเมื่อรับแล้วขอให้ดวงวิญญาณของคุณพ่อเสนทิมหอมนั้นจงมีแต่ความสุขความเจริญในสุคติภพภูมิที่ดีที่สูงยิ่งขึ้นไปและขอญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายอันมีเจ้าภาพเป็นต้นจงประสบแต่ความสุขความเจริญมีโชคมีชัยอายุมั่นฝันยืนเจริญด้วยจตุรพิทธพรชัยทั้ง4ก็คือมีอายุวรรณะสุขภาระปฏิภาณธนสารสมบัติด้วยกันทุกท่านเทอญเอวังก็มีด้วยประกาศนี้เดี๋ยวเจ้าภาพนะสำหรับยอดบูชาทำกันเทศที่ญาติโยมได้ร่วมกันติดนะเทศหน้าศพของคุณพ่อเสนหรือถุงทิมหอมได้ทั้งหมด 3,750 บาทถ้วน 3,750 บาทถ้วนก็ขออนุโมทนาสาธุซึ่งปัจจัยในส่วนนี้ก็จะได้ทนุบำรุงพุทธศาสนาภายในวัดอินทรามบูรณะสิ่งของต่างๆต่อไปขอเจริญพร
นี้ก็เรียบร้อยต่อไปพระสงฆ์ทั้งหมดจะได้สวดมาติกานะเพราะว่าเวลาเราเขากำหนดว่าไม่ให้เกิน 3:15 ทุกอย่างต้องเสร็จนะก็ถือว่าเวลาพอสมควรนะโยมเห็นตลปัดมาใช้งานแรกอันเนี้ยสร้างมาใช้งานปิดทองใช้งานพระราชทานงานแรกนะตลปัดชุดเนี้ยนะโมอันตังสัพพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมอันตังสัพพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมอันตังสัพพะคะวะโตธัมมาสุขายะเวทนายะสัมปยุตตาธัมมาทุกขายะเวทนายะสัมปยุตตาธัมมาอทุกขมสุขายะเวทนายะสัมปยุตตาธัมมาวิปากาธัมมาวิปากาธัมมาธัมมาเนวะวิปากนะวิปากธัมมาธัมมาอุปาทินุปาทานิยาธัมมาอนุปาทินุปาทานิยาธัมมาอนุปาทินานุปาทานิยาธัมมาสังคิเลสสังคิเลสิกาธัมมาสังคิเลสสังคิเลสิกาธัมมาสังคิเลสสังคิเลสิกาธัมมาสเวตาก็สวิจาระธรรมะเวตากวิจาระมัตตาธรรมะเวตากวิจาระธรรมะเปียติสหคตาธรรมะสุขสหคตาธรรมะอุเปกขาสหคตาธรรมะทัตตะเนนะปะหาธัมภาธัมมาภาวนายะปะหาตัพภาธัมมาเนวะทัสสะเนนะภาวนายะปะหาตัพภาธัมมาทัสสะเนนะปะหาตัพภะเหตุกาธัมมาภาวนายะปะหาตัพภะเหตุกาธัมมาเนวะทัสสะเนนะนะภาวนายะปะหาตัพภะเหตุกาธัมมาอาจยะคามิโนธัมมาอัปจยะคามิโนธัมมาเนวะจยะคามิโนนาปจยะคามิโนธัมมาเสขาธัมมาอเสขาธัมมาเนวะเสขานาเสขาธัมมาปริตตาธัมมามหัตถตาธัมมาอัปปมานาธัมมาปริตตาลัมมนาธัมมามหัตถตาลัมมนาธัมมาอัปปมานาลัมมนาธัมมาหีนาธัมมามัจ
ธิมาธรรมปณิตาธรรมมิจฉาตนิยตาธรรมสัมมาตนิยตาธรรมอนิยตาธรรมมัคคารัมมนาธรรมมัคคะเหตุกะธรรมมัคคะทิปฏิโนธรรมอุปันนาธรรมอนุปันนาธรรมอุปาทิโนธรรมอติตาธรรมอนาคตาธรรมปัจจุบันนาธรรมอติตาลัมมนาธรรมอนาคตาลัมมนาธรรมปัจจุบันนาลัมมนาธรรมอัจฉาตาธรรมภัยทาธรรมอัจฉาตะบหินทาธรรมอัจฉาตาลัมมนาธรรมภัยทาลัมมนาธรรมอัจฉาตะบหินทาลัมมนาธรรมสนิทาสนะสัพปฏิฆาธรรมอนิทัสสนะสัพปฏิฆาธรรมอนิทัสสนะปฏิฆาธรรมเหตุปัจจโยอาลัมมนาปัจจโยอธิปติปัจใจโยอนันตรปัตใจโยอสมนันตรปัตใจโยอสหชาตปัตใจโยอัญญมัญญปัตใจโยอนิสสยปัตใจโยอุปนิสสยปัตใจโยอปุเรชาตปัตใจโยอปัญชาชาตปัตใจโยอาเสวนปัตใจโยอกรรมปัตใจโยอวิปากปัตใจโยอาหาลปัตใจโยอินทริยปัตใจโยอฌานปัตใจโยอมรรคปัตใจโยอสัมปยุตตปัตใจโยอเวปยุตตปัตใจโยอัตถิปัตใจโยอนาถิปัตใจโยอเวคตปัตใจโยอาเวคตปัตจะโยนเชิญนะครับท่านผู้มีเกียรตินะครับที่ได้รับผ้าจากทางคณะทาสนะครับขอเรียนเชิญทางด้านหน้าพระคุณเจ้านะครับทั้ง14ท่านนะครับหลังจากที่ทอดผ้าบังสกุลแล้วนะครับขอให้ท่านอย่าเพิ่งลุกนะครับผมเดี๋ยวรอถวายดอกไม้ทุกเทียนและปัจจัยแด่พระคุณเจ้าต่อนะครับโยมถือผ้าไว้ก่อนนะโยมนะเดี๋ยวพิธีกรนำทอดผ้าหน้าศพนะถือผ้าไว้ก่อนโยมจ๋าถือผ้าไว้ก่อนถือไว้ก่อนจ้ะนั่งให้ตรงพระขยับมาทำนิดมาแถบนิดให้ตรงพระถือผ้าไว้ก่อนอย่าเพิ่งทอดนะว่าตามพิธีกรจ้ะครับเดี๋ยวว่าตามนะครับผมนามะรูปังอนิจจังนามะรูปังทุกขังนามะรูปังอนัตตาเสร็จระวังพาดบวกที่ผู้สายโยงเลยครับอนิจจวัฏสังขารอุปาทวยธรรมิโนอุปาจิตตวานิรุชันติเตสังอุปสมุทุโขครับอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับข
ประเคนมาพร้อมโยมนะเวลาจับภาพจะได้สวยงามลองพร้อมกันพร้อมแล้วยกประเคนจ้ะทางคณะเจ้าภาพขอขอบพระคุณแขกท่านผู้เกียรติทั้ง14ท่านเป็นอย่างสูงนะครับในลำดับต่อไปนะครับเรียนเชิญทุกท่านนะครับตั้งใจกรวดน้ำเพื่ออุทิศผลบุญผลกุศลไปให้กับคุณพ่อเสนหรือคุณพ่อถุงทีมหอมนะครับเอาชุดกรวดน้ำไปให้ลูกๆของโยมถุงนี่ชุดกรวดน้ำไปนะตานั่งนะนี่นี่ที่ว่างๆที่ไม่ได้ใช้นะชุดกรวดน้ำไม่ได้ใช้แล้วตอนนี้กดน้ำเสร็จตอนหลังไม่มีใช้แล้วให้เอาไปบีบลูกๆหลานของคุณพ่อกดน้ำให้พ่อ มันเป็นบุญกุศลสองส่วนด้วยกันก็ส่วนอมิสทานกับธรรมทานอมิสทานคือถวายวัตถุสิ่งของธรรมทานคือนิมนต์พระเทศเรียบร้อยนะยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาขลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตนังอุปกปติอิชิตังปฏิตังสุมหังคิปะเมวะสมิชตุสเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติระโสยะทานสัพพิตโยวิวันจันทุสัพพะโลกุณวินันสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขิทิขายุโกภวัตสัพพิตโยวิวันจันทุสัพพะโลกุณวินันสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขิทิขายุโกภวัตสัพพิตโยวิวันจันทุสัพพะโลกุณวินันสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขิทิขายุโกภวะอภิวาทนาสิริสนิจังวุฒาปัจจายโนจัตตาโลธรรมวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภาลังอัธาสิเมอากาสิเมยาสิเมตาสขาจะเมเปตานังทักขินังทัชชาบุพเพกตมโนสลังนาหิรุณนาวาโสโกวายาวันยาปริเทวนานตาเปตานมาทายะเอวังจิตทันติยาตโยอายันจะโคจักขินาทินาสังคามหิสุปฏิทิตาทิขลาตังหิตายาสทานาโสอุปกาปฏิโสยาทิธรรมโมจะอายังนิทัตทิโตเปตานะปุชาสัพตาอุลาลาพลันจะวิขุนมนุษย์ปฏินังตุมเหหิปุญญังปัจจุตังอนาปกันติภวตุสัพพมังคลังลาขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนัสทาสดเทพวันตุเตภวตุสัพพะมังคะลังลาขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนัสทาสดเทพวันตุเตภวตุสัพพะมังคะลังลาขันตุสัพพะเทวตาสัพ
กันนะครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิครับญาติๆนะครับลูกหลานนะครับไปด้านหน้าเลยนะครับครับอันดับต่อไปนะครับจะเป็นการทอดผ้าไตรบังสกุลนะครับที่หน้าหีบศพนะครับขอเรียนเชิญประธานสภาเทศบาลตำบลหลวงมะเดื่อนะครับท่านประธานสังฆาธิบดีรงขอเชิญครับนมัสการท่านพระครูสุธรรมโสภิตท่านเจ้าวาดวัดอินทรามหุบลักษ์ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพนะครับลำดับต่อจากนี้ไปจะได้ประกอบพิธีการทอดผ้าบังสุกุลนะครับเพื่อเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับคุณพ่อเสมหรือคุณพ่อถุงทิมหอมเป็นลำดับต่อไปนะครับท่านแรกนะครับขออนุญาตเรียนเชิญคุณธนเกียรติตันติเอมออนรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีได้ให้เกียรติทอดผ้าบังสุกุลขอเรียนเชิญท่านด้วยความเคารพครับขอกราบอาราธนาพระอาจารย์นิคมปวัฒโนผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอินทรามเป็นองค์พิจารณาผ้าบังสุกุลครับท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับลำดับต่อไปขออนุญาตเรียนเชิญท่านอาจารย์ชวลิตศรีโพช้างประธานชมรมผู้สูงอายุบ้านหุบลักได้ให้เกียรติทอดผ้าบังสุกุลครับขอกราบอาราธนาพระอาจารย์บุญเหลือฐานะพุทโธพิจารณาผ้าบังสุกุลขอกราบอาราธนาท่านครับ
ขอขอบคุณมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับลำดับต่อไปขออนุญาตเรียนเชิญครั้งละสองท่านนะครับท่านแรกขออนุญาตเรียนเชิญว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์สาแก้วผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครนครปฐมท่านที่สองขอเรียนเชิญคุณครูอนงบุญมากรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงมะเดื่อนะครับทั้งสองท่านนะครับได้ให้เกียรติขึ้นทอดผ้าบังสุกุลครับขอกราบรัตนาพระคุณเจ้าสองรูปขึ้นพิจารณาพระบังสุกุลครับทั้งสองท่านนะครับสองท่านลำดับต่อไปท่านแรกขอเรียนเชิญคุณยูจันละวันประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงมะเดื่อท่านที่สองขอเรียนเชิญคุณมงคลพวงกิจจาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงมะเดื่อหมู่ที่สี่ทั้งสองท่านครับได้ให้เกียรติขึ้นทอดผ้าบังสุกุลขอกราบอารัธนาพระคุณเจ้าสองรูปขึ้นพิจารณาพระบังสุคุณครับท่านลำดับต่อไปท่านแรกขอเรียนเชิญท่านร้อยตำรวจโทประทีปอ่อนนานท่านที่สองขอเรียนเชิญคุณธนงศักดิ์เจียมจำเริญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงมะเดื่อทั้งสองท่านนะครับได้ให้เกียรติขึ้นทอดผ้าบังสุกุลขอกราบอรัธนาพระคุณเจ้าสองรูปขึ้นพิจารณาพระบังสุกุลครับThank you.
ครับขอขอบคุณทั้งสองท่านนะครับสองท่านลำดับต่อไปนะครับท่านแรกขอเรียนเชิญคุณสมานรุจิเจริญสมบัติสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพงมะเดื่อหมู่ที่17ท่านที่สองขอเรียนเชิญคุณสมคิดทิมหอมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพงมะเดื่อหมู่ที่9ทั้งสองท่านได้ให้เกียรติขึ้นทอดผ้าบังสุกุลครับขอกราบอาราธนาพระคุณเจ้าสองรูปขึ้นพิจารณาพระบังสุคุณขอกราบพระนาครับทั้งสองท่านนะครับสองท่านลำดับต่อไปท่านแรกขอเรียนเชิญคุณบุญเริ่มอ่อนสดสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่9ท่านที่สองขอเรียนเชิญคุณชาลีสวัสดีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่6ทั้งสองท่านนะครับได้ให้เกียรติขึ้นทอดผ้าบังสุกุลขอกราบอาราธนาพระคุณเจ้าสองรูปขึ้นพิจารณาพระบังสุคุณครับลำดับต่อไปนะครับท่านแรกขอเรียนเชิญคุณบุญเติมบุตรดีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่11ท่านที่2ขอเรียนเชิญท่านผู้ใหญ่กันนิกาทิมหอมผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่9ตำบลพงมะเดื่อทั้ง2ท่านนะครับได้ให้เกียรติขึ้นทอดผ้าบังสุกุลขอกราบอาราธนาพระคุณเจ้าสองรูปขึ้นพิจารณาพระบังสุคุณครับพระรัตนาพระคุณเจ้าสองรูปขึ้นพิจารณาพระบังสุคุณนะครับวาจิตวานิรุจฉันติเตสังโฆวะสมุทโฆ
ณทั้งสองท่านนะครับสองท่านลำดับต่อไปท่านแรกขอเรียนเชิญท่านผู้ใหญ่เจดีดีสวัสดิ์ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4ตำบลพรงมะเดื่อท่านที่สองขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการสมศักดิ์เหมือนดาวผู้อำนวยการโรงเรียนสักกระเทียมวิทยาคมทั้งสองท่านครับได้ให้เกียรติขึ้นทอดผ้าบังสุกุลขอกราบรัตนาพระคุณเจ้าสองรูปขึ้นพิจารณาพระบังสุกุลครับนะครับและสองท่านลำดับสุดท้ายนะครับท่านแรกขอเรียนเชิญดาบตำรวจสุเทพแสงเพลิงรองนายกเทศบาลนครนครปฐมท่านที่สองขอเรียนเชิญดาบตำรวจประกิตแสงเพลิงว่าที่ผู้สมัครสจเขต2จังหวัดนครปฐมนะครับอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมทั้งสองท่านครับได้ให้เกียรติขึ้นทอดผ้าบังสุกุลและขอกราบรัตนาพระคุณเจ้าสองรูปขึ้นพิจารณาพระบังสุกุลครับและลำดับต่อไปนะครับขออนุญาตเรียนเชิญพิธีกรตัวจริงท่านเดินทางมาถึงแล้วเรียนเชิญนะครับThank you.
ศร้าRock.
ราบนมัสการพระคุณเจ้าที่เคารพอย่างสูงท่านผู้เกียรติที่เคารพครับเหตุที่ท่านมาพร้อมกันณชาวนสถานวัดอินทรามแห่งนี้ก็เพื่อที่จะร่วมส่งดวงวิญญาณของคุณพ่อสนทิมหอมสู่สวงสวรรค์ในนามของเจ้าภาพขอกราบขอบพระคุณท่านผู้มีเกียรติที่เคารพอย่างสูงที่ร่วมพิธีรดน้ำศพมาร่วมฟังพระคุณเจ้าสวดพระธรรมวางพวงหรีดเคารพศพตลอดจนมาร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันนี้ครับและในขณะนี้ผู้อัญเชิญกล่องเพลิงพระราชทานเดินทางใกล้ถึงแล้วโอกาสนี้ขอเรียนเชิญข้าราชการที่แต่งกายปกติขาวไว้ทุกตั้งแถวรอรับกล่องเพลิงด้านหน้าศาลาและเรียนเชิญญาติที่ไม่ได้เป็นข้าราชการแต่งกายชุดปกติขาวแต่แต่งกายสุภาพตามประเพณีนิยมเชิญตั้งแถวเช่นเดียวกันครับขออนุญาตนำเรียนว่าในขณะที่เจ้าที่อัญเชิญกล่องเพลิงพระราชทานเดินทางมาถึงนั้นท่านที่นั่งอยู่ก็ขอให้ท่านนั่งอยู่กับที่มิต้องยืนท่านที่ยืนอยู่แล้วก็ให้ยืนอยู่ทั้งนั่งและยืนอยู่ในอาการสำรวมสงบนะครับสำหรับเจ้าหน้าที่แต่งกายชุดปกติขาวไว้ทุกที่ตั้งแถวรอรับกล่องเพลิงนั้นเมื่อกล่องเพลิงผ่านมิต้องทำความเคารพเนื่องจากผู้อัญเชิญกล่องเพลิงมิใช่ผู้แทนพระองค์ดังนั้นให้ยืนตัวตรงเท่านั้นขออนุญาตนำเรียนในเบื้องต้นว่าพิธีการหรือขั้นตอนการขอรับพระราชทานเป็นศพนั้นณปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนและพิธีการไปมากพอสมควรนะครับโอเคกระบวนการแต่งกายชุดปกติขาวและญาติที่แต่งกายสุภาพตามประเพณีนิยมเมื่อตั้งแถวแล้วเจ้าหน้าที่จะได้ทำความเข้าใจนะครับทำความเข้าใจว่าท่านต้องปฏิบัติตนอย่างไรบ้างทางเจ้าภาพได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากกลุ่มพิธีการศพที่รับพระราชทานสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐมกระทรวงวัฒนธรรมนะครับและถ้าท่านมีความประสงค์ที่จะขอเพลิงพระราชทานให้กับญาติผู้หนึ่งผู้ใดที่มีสิทธิ์ตามสิทธิ์ท่านสามารถขอรับกล่องเพลิงพระราชทานได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนะครับท่านไม่ต้องเดินทางไปที่พระบรมมหาราชวังและในปัจจุบันทุกจังหวัดจะมีส่วนหน้าอยู่ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกลุ่มพิธีการศพที่รับพระราชทานนั้นใครที่ได้สิทธิ์รับประทานกล่องเพลิงหรือพระเพลิงพระศพบ้างนั้นจะขึ้นอยู่กับภาระหน้าที่ที่ปฏิบัติอยู่นะครับจะมีคุณสมบัติถ้าท่านคุณสมบัติครบท่านสามารถขอได้ท่านจะทราบได้อย่างไรว่าคุณภาพครบหรือไม่ครบท่านไปปรึกษาเจ้าหน้าที่พิธีการศพที่รับประทานที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดครับจะได้รับความชัดเจนตรงนั้นนะครับผมขออนุญาตนำเรียนในเบื้องต้นอีกสักเล็กน้อยนะครับการตั้งแถวเพื่อรับกล่องเพลิงพระราชทานนั้นผมได้นำเรียนไปเบื้องต้นว่าเมื่อกล่องเพลิงพระราชทานผ่านมิต้องทำความเคารพนอกจากไม่ต้องทำความเคารพแล้วเนี่ยไม่ต้องม้วนแถวหรือเดินตามผู้อัญเชิญกล่องเพลิงพระราชทานมาบริเวณด้านหน้าหีบศพผู้ที่จะมาถึงบริเวณด้านหน้าหีบศพเป็นเจ้าหน้าที่ที่อัญเชิญกล่องเพลิงพระราชทานเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะได้นัดหมายสำหรับผู้ที่ตั้งแถวรอรับกล่องเพลิงพระราชทานครับขออนุญาตนำเรียนด้วยความเคารพว่าในพิธีพระราชทานเพลิงศพนั้นเป็นพิธีอันมีเกียรติสูงยิ่งต่อผู้วายชนเพราะฉะนั้นการจัดลำดับการขั้นตอนทุกอย่างต้องสมพระเกียรติเพราะเนื่องจากเจ้าภาพมีความประสงค์ขอรับกล่องเพลิงพระราชทานเพราะฉะนั้นการกระทำกับพระบรมสุรวงศ์จะต้องเหมาะสมสง่างามและสมพระเกียรติเท่านั้นนะครับThank you.
ท่านผู้เกียรติที่เคารพครับขณะนี้เจ้าหน้าที่อัญเชิญกล่องเพลิงพระราชทานเดินทางใกล้ถึงบริเวณพิธีนะครับขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสำรวมสงบครับและขอให้ทุกท่านรับฟังคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ครับขอบคุณครับขออนุญาตนะครับการอัญเชิญกล่องเพลิงพระราชทานในวันนี้ถือเป็นแบบอย่างที่ถูกต้องณปัจจุบันนะครับท่านหลายท่านอาจจะคุ้นเคยแล้วว่าทำไมเกิดความไม่เหมาะสมไม่ใช่นะครับระเบียบมีการเปลี่ยนแปลงวันนี้เป็นระเบียบใหม่ล่าสุดครับความเคารพนะครับการอัญเชิญกล่องเพลิงพระราชทานเข้าสู่ในพิธีนั้นตามหมายจะบอกเวลาไว้เท่าไหร่การเชิญกล่องเพลิงพระราชทานเข้าสู่พิธีนั้นจะต้องไม่ล่าช้ากว่าในหมายนะครับในหมายเพราะฉะนั้นกล่องเพลิงจะต้องเข้าถึงก่อนหมายก่อนไม่เป็นไรแต่ห้ามล่าช้ากว่าครับขออนุญาตนำเรียนอีกเรื่องหนึ่งนะครับในขณะที่เจ้าหน้าที่อัญเชิญกล่องเพลิงพระราชทานเข้าสู่พิธีนั้นห้ามผู้หนึ่งผู้ใดเดินนำเจ้าหน้าที่อัญเชิญกล่องเพลิงโดยเด็ดขาดแม้แต่ช่างภาพถ้าช่างภาพจะจับภาพขอให้จับด้านข้างนะครับห้ามเดินนำผู้อัญเชิญกล่องเพลิงโดยเด็ดขาดครับขอบคุณครับขณะนี้ผู้อัญเชิญกล่องเพลิงพระราชทานมาถึงบริเวณด้านหน้าศาลาวัดอินทารามนะครับเข้าสู่ศาลาการเรียนวัดอินทารามนะครับThank you.
สำนักพระราชวังหมายรับสั่งที่10915 10 กันยายน 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานเพลิงศพนายเสนทิมหอมเป็นกรณีพิเศษณเมนวัดอินทรารามอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมวันพฤหัสบดีที่17กันยายน 2563เวลา 16 นาฬิกาพระราชทานเพลิงหน้าที่กองพระราชพิธีนำหมายเรียนเจ้าภาพศพนายเสนทิมหอมเพื่อทราบติดต่อขอรับกองเพลิงพระราชทานที่กระทรวงวัฒนธรรมไปปฏิบัติพลอากาศเอกสถิตพงศ์สุขวิมลเลขาธิการพระราชวังสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเพลิงศพนายเสนทิมหอมซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมเป็นเกียรติอันสูงสุดแก่ผู้วัยชนและวงตระกูลอย่างหาที่สุดมิได้หากความทราบโดยญาณในวิถีถึงวิญญาณของนายเสมทิมหอมได้ด้วยได้ประการใดในสัมปรายภพคงมีความปราบปลื้มซาบซึ้งเป็นล้นพ้นในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับพระราชทานเกียรติยศอันสูงยิ่งในวาระสุดท้ายแห่งชีวิตข้าพระพุทธเจ้าผู้เป็นบุตรธิดาและหลานๆขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสกราบถวายบังคมแทบเบื้องพระยุคลบาทด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้และจะเทิดทูนไว้เหนือเก้าเหนือกระหม่อมเป็นสัพพสิริมงคลแก่ข้าพระพุทธเจ้าและวงตระกูลสืบไปด้วยเก้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าครอบครัวทิมหอมเรียนพันตำรวจเอกปรีชาทิมหอมประธานในพิธีและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านก่อนที่จะประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพคุณพ่อเสนทิมหอมในวันนี้เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณและรำลึกถึงเป็นวาระสุดท้ายดิฉันนางปิยรัตน์โรจน์โดดผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรีขอนำประวัติและคำไว้อาลัยของผู้วายชนมาเรียนให้ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเพื่อกรุณาทราบโดยสังเขปดังนี้คุณพ่อเสนทิมหอมเป็นบุตรของนายพัฒน์ทิมหอมและนางอินทิมหอมเกิดเมื่อพุทธศักราช2482ณบ้านเลขที่6หมู่ที่4ตำบลโพรงมะเดื่ออำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมมีพี่น้องร่วมบิดามารดารวม5คนคือ 1. นางระออมั่นคงเสียชีวิต 2. นายสง่าทิมหอมเสียชีวิต3. นางบุญมีจันชีวาเสียชีวิต 4. นายเสนทิมหอมผู้วายชน 5. นางสมบูรณ์ทิมหอมเสียชีวิตการศึกษาสำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนวัดหุบรักภัยประชาอุปถัมภ์การสมรสได้สมรสกับคุณแจ๋วทิมหอมมีบุตรธิดา6คน 1. นางวันเพ็ญทิมหอมวงเล็บใจสะอาดสมรสกับจ่าสิบเอกมานพใจสะอาดเสียชีวิต
มีบุตร1คนได้แก่นางทิพมารัตนพิทักษ์ประกอบอาชีพเป็นอาจารย์ตำแหน่งรองประธานสาขาการตลาดคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิสมรสกับนายบรรพตรัตนพิทักษ์ประกอบอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจตำแหน่งรองผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุงอากาศยานการบินไทยมีบุตร1คนกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 2. นางสาวลั่นทมทิมหอมไม่มีครอบครัว 3. นางประทุมศรีวิกะรับราชการครูชำนาญการพิเศษสมรสกับร้อยตำรวจโทโสพลศรีวิกะมีบุตร2คนบุตรคนแรกจบปริญญาตรีมหาวิทยาลัยรังสิตบุตรคนที่2กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่4มหาวิทยาลัยมหิดล 4. นางวรรณาเต็กสุวรรณประกอบอาชีพค้าขายร่วมสมรสกับนายมานะเต็กสุวรรณประกอบอาชีพส่วนตัวมีบุตร1คนกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาโรงเรียนอนุบาลพทัยวิทยา 5. นายมนตรีทิมหอมไม่มีครอบครัว 6. นางสุปราณีทิมหอมรับราชการครูชำนาญการสมรสกับนายเฮงพึ่งปฐมพรดำรงตำแหน่งแพทย์ประจำตำบลหนองปากโรงมีบุตร2คนกำลังศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาโรงเรียนอนุบาลพทัยวิทยาเกียรติประวัติตามประวัติคุณพ่อเสนทิมหอมมีอาชีพรับจ้างเป็นอาชีพสุจริตพ่อได้ทำงานเลี้ยงครอบครัวถึงแม้พ่อจะมีรายได้น้อยนิดแต่พ่อสามารถเลี้ยงลูกทุกคนให้เป็นคนดีไม่เบียดเบียนใครพ่อสอนเสมอว่าให้ลูกทุกคนรู้จักทำมาหากินด้วยลำแข้งของตนเองพ่อได้ทำงานตรากตรำลำบากมามากพ่อเป็นคนรักครอบครัวรักลูกรักหลานรักพวกพ้องน้องพี่รักเพื่อนบ้านพ่อทำงานทุกอย่างเพื่อให้พวกเราสุขสบายแม้แต่ตนเองและแม้จะเหน็ดเหนื่อยพ่อก็ไม่เคยบ่นให้ลูกฟังบางครั้งต้องทิ้งลูกให้อยู่ลำพังเพราะต้องจากบ้านไปทำงานที่อื่นท่านทำงานทุกอย่างไม่ว่าจะเหนื่อยสักเท่าไรไม่เคยมีคำว่าย่อท้ออยู่ในหัวใจเพราะมีลูกต้องเลี้ยงดูถึง6คนท่านพยายามทำงานทุกรูปแบบเพื่อสร้างฐานะครอบครัวให้มั่นคงตลอดเวลาที่พ่อถุงอยู่กับครอบครัวทำงานส่งเสียให้ลูกเรียนโดยการรับจ้างขับรถ10ล้อทุกวันทุกเดือนพ่อจะหาเงินมาให้ค่าเทอมค่าอาหารพวกเราไม่เคยรู้เลยว่าเงินที่ได้มาพ่อเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนเราพี่น้องทุกคนต่างสงสัยจึงพากันตามพ่อขึ้น10ล้อไปด้วยมองดูพ่อลงหินลงทรายออกจากรถมันช่างดูเหน็ดเหนื่อยพ่อลงหินลงทรายคนเดียวได้เป็นคันรถแล้วทุกคืนพ่อจะซื้อก๋วยเตี๋ยวแล้วก็มาเรียกลูกทุกคนกินเรากินกันอย่างอร่อยลูกได้ไปเห็นพ่อทำงานหนักรู้สึกสงสารพ่อเป็นอย่างมากจึงเป็นแรงบันดาลใจและแรงผลักดันให้กับลูกว่าต้องเรียนให้จบให้ได้ทำงานดีๆเพื่อให้พ่อได้หยุดพักลูกจะได้ดูแลพ่อบ้างพ่อปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นผู้นำครอบครัวได้อย่างดียิ่งเป็นคู่ชีวิตที่ดีของภรรยาเป็นพ่อที่เปี่ยมด้วยความรักความเมตตาให้ความห่วงใยบุตรธิดาตลอดเวลาทำให้ครอบครัวของท่านมีความอบอุ่นและมีความสุขยิ่งด้วยอัธยาศัยที่ร่าเริงสนุกสนานและมองโลกในแง่ดีเสมอเมื่อปี2552พ่อได้มีอาการป่วยและรักษาที่โรงพยาบาลพระมงกุฎใส่คอมพิวเตอร์ช่วยในการหายใจจนมาถึงเมื่อเดือนกรกฎาคม2563พ่อมีอาการปวดท้องแม่และลูกหลานได้พาพ่อส่งโรงพยาบาลนครปฐมหมอตรวจไม่พบความผิดปกติอันใด
ต่อมาประมาณปลายเดือนสิงหาคมมีอาการปวดท้องเป็นอย่างมากจึงเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนครปฐมและตรวจพบว่าเส้นเลือดใหญ่ในช่องท้องโป่งพองซึ่งมีความเสี่ยงต่อการแตกเป็นอย่างมากทางโรงพยาบาลนครปฐมจึงส่งตัวให้ไปรักษาที่โรงพยาบาลศิริราชและได้ทำการผ่าตัดเมื่อวันที่18สิงหาคมพ่อได้ทำการผ่าตัดแล้วเดินออกมาอยู่บ้าน2วันพ่อก็ต้องเข้าโรงพยาบาลอีกครั้งหมอตรวจพบว่ามีอาการน้ำท่วมปอดและพ่อได้จากพวกเราไปอย่างสงบเมื่อวันที่8กันยายนพุทธศักราช2563เวลา 16:54 น.รวมสิริอายุ81ปี7เดือนการจากไปของคุณพ่อเสนทิมหอมในครั้งนี้สร้างความเศร้าโศกเสียใจแก่ภรรยาบุตรธิดาและญาติมิตรเป็นอย่างยิ่งตอนเย็นวันที่8กันยายนฟ้ากรำสวนพ่อมาด่วนลาลับดับสิ้นสูญใจลูกนั้นพลันโหยหาด้วยอาดูลยังเทิดทูนบูชาด้วยอาลัยหลายสิบปีที่พ่อต้องต่อสู้คอยอุ้มชูดูแลช่วยแก้ไขพ่อลาลับนับแต่นี้ไม่มีใครสิ้นพ่อไปใจลูกเศร้าสุดร้าวรานแม้รู้ดีว่าที่สุดมนุษย์นั้นต้องถึงวันตายดับรับสังขารเมื่อสิ้นบุญสูญสิ้นทั้งวิญญาณแต่ดวงมารพ่อลูกยังผูกพันความทรงจำงดงามยามมีพ่อที่เกื้อก่อปลูกสร้างบนทางฝันจะสถิตแนบในใจนิรันดร์ทุกคืนวันลูกลำลึกถึงพระคุณวอนองค์เทพเสพสันเปิดม่านฟ้าช่วยเมตตารับพ่อก่อเกื้อหนุนคุณความดีเมตตาช่วยการุณคอยเจือจุนบนสวรรค์นิรันดร์เทอญเพื่อเป็นการไว้อะไรแด่คุณพ่อเสนทิมหอมเป็นเวลาสุดท้ายขอเชิญท่านผู้เกียรติที่เราทุกท่านยืนสงบยิ่งหนึ่งนาทีก็ได้เชิญครับขอบคุณครับเชิญนั่งครับและลำดับถัดไปโอกาสนี้ขอเชิญพันตำรวจเอกปรีชาทีมหอมผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค7ทอดผ้าไตรบังสุกุลและเป็นประธานในพิธีลาดพรานเพลิงศพคุณพ่อเสนทีมหอมขอเชิญด้วยความเคารพครับและขอกราบนิมนต์พระครูสุธรรมโสภิตเจ้าอาวาสวัดอินทรารามหุบรักพิจารณาผ้าไตรบังสุกุลขอกราบที่มนต์ด้วยความเคารพครับ
การเข้าวางดอกไม้จันทร์ในพิธีพระราชทานเพลิงศพคุณพ่อเสียนทิมหอมนั้นได้รอจากท่านประธานในพิธีขอให้เป็นพระคุณเจ้าพระภิกษุสามเณรต่อด้วยข้าราชการแต่งกายชุดกุฏิกาไว้ทุกและตามด้วยพี่น้องประชาชนทุกท่านครับรีบนะครับตามความเหมาะสมนะครับพิธีนี้เป็นพิธีพระราชทานเพลิงศพเนื่องจากต้องขอพระราชทานกล่องเพลิงพระราชทานขอให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสมและสง่างามครับขอบคุณครับขอกราบนิมนต์พระคุณเจ้าครับพระคุณเจ้าต่อจากท่านเจ้าอาวาสเลยครับเมื่อพระคุณเจ้าเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วจะต่อด้วยข้าราชการแต่งกายชุดปกติขาวไว้ทุกและติดตามด้วยพี่น้องประชาชนที่เคารพทุกท่านครับตังวายังโกเลวา
สันติเกวะตะเตกาชามาพิสันยุวจิตตวะมาพิสังทิปิตวะมายังบุตรติโลมาขันโตสังบาโหมาสังบาโหสังบาหิเตนาสังบาหิตังมาสังบาหิเตนาสังบาหิตังสังขายเตนะสังขายตามาสังขายเตนะสังขายตาสัมปโยโคเวปโยโคสัมปโยเตนะเวปโยตาเวปโยเตนะสัมปโยตังอาสังขายตาจะปัญญาติโยขันธปัญญาติอายตนะปัญญาติธาตุปัญญาติสัจจปัญญาติอินทรียปัญญาติบุคคลปัญญาติกิตตวตาบุคคลานังบุคคลปัญญาติสัมมายวิมุตตมาสัมมายวิมุตตกุปปัทธัมโมมากุปปัทธัมโมปะริหานธัมโมอะปะริหานธัมโมเจตนาคัพโพอนุรักขณาคัพโพปุถุชนโคตรภูมิโยปารโตมะภาโยปารโตภาภาคะมะโนมะภาปะกะมะโนนิยโตอนิยโตปฏิปันนะโกภะเลติโตอรหังอรหัตตายะปฏิปันโนบุคคโลอุปาระปฏิตาติกะนะปะระมะเทนาติอามันตายโยสัตติกะโทปะระมะโทตะโตโสปุคคโลอุปาระปฏิตาจิกาตถปรมันเทนาตินาเหวังวัตตะเพอาชานาหิเนกะหังหันติปุคะโลอุปาระปัจจิตติกาตถปรมะเทนะเตนะวัตตะเลวัตตะเพโยสัตติกาตโตปรมะโตตะตโตโสภูคโลภุปาลาปฏิสัจจิกาตปาลมะเทนาติเมชฌาเยเกติกุศลธัมมาสัพเพเตกุศลมูลาเยวาปนกุศลมูลาสัพเพเตธัมมากุศลาเยเกติกุศลธัมมาสัพเพเตกุศลมูลเลนะเอกมูลเยวาปนกุศลมูลเลนะเอกมูลาสัพเพเตธัมมากุศลาเหตุปัจจโยอาลัมมนาปัจจโยอธิปติปัจจโยอนันตรปัจจโยสัมนันตรปัจจโยสหทัตตปัจจโยอัญญมัญญปัจจโยเนสยปัจจโยอุปเนสยปัจจโยปุเรชาตะปัจจโยปัจจาชาตะปัจจโยอาเสวนปัจจโยกรรมปัจจโยวิภากปัจจโยอาหารปัจจโยอินทรียปัจจโยฌานปัจจโยมรรคปัจจโยสัมปยุตตปัจจโยวิปยุตตปัจจโยอาทิปัจจโย
นาทิปัจจโยเวคัตปัจจโยอเวคัตปัจจโยสัพพโลกาวินิโมตโตสัพพะสันตาปะวะสิโตสัพพะเวนรมะติกันโตเนพุตโตจตุวาภาวสัพเพติโยวิวัชฌันตุสัพพโลโควินาสัตตุมาเตภวะวันตารายโยสุขิติขายุโกภวะอภิวาทนาเสเลสเนจังโวสัพพจายโนจัตตาโลธัมมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภาลังThank you.
Thank you.